ก็บอกตรงว่าก็ยังเป็นเรื่องที่ดราม่าสนั่นหวั่นไหวนะครับหลังจากที่พรรคก้าวไกลนั้นโดนยุบพิธาลิ้มเจริญรัตน์แล้วก็ผู้บริหารของพรรคก็โดนตัดสิทธิ์ไป10ปีและก็ตอนนี้ก็ได้หัวหน้าคนใหม่ก็คือคุณเช้งนะครับแล้วก็คุณสิริกัญญามาบริหารตรงนี้ก็ยังยืนยันที่จะแก้ไขม.112ครับนะยันหัวพิดานให้ได้ว่าจะแก้ไขม.112แล้วเข้าใจครับเขาอยากจะแก้ไขตรงนี้ก็เพราะว่าธนาธรแล้วก็เด็กๆน้องๆหนูเยอะแยะมากมายติดม.112คดีกันทั้งนั้นเลยนะครับหัวหน้าพรรคใหญ่ก็คือครับเจ้าของพรรคก็ธนาธรนั่นแหละนะครับแต่สิ่งนี้ครับผมนะครับกับการว่าประชาชนนั้นออกมาฟาดฟันถึงเรื่องนี้ว่าตั้งชื่อพรรคประชาชนนะครับประชาชนทุกคนไม่ใช่เป็นประชาชนของพวกมึงประมาณนะครับวันนี้จะมีใครบ้างขออนุญาตนะครับโอ้ยเหี้ยมึงใช้ชื่อพรรคประชาชนโอ้โหแล้วมึงถามประชาชนอย่างกูเปล่าว่ากูให้ใช้ป่ะกูไม่ใช่ประชาชนของมึงนะเว้ยกูประชาชนของพระราชาเออกูไม่เกี่ยวกับมึงนะมึงมาเหมารวมได้ไงวะโอ้โหเฮ้ยกูล้อเล่นแล้วแต่มึงจะใช้อะไรก็เรื่องมึงแต่กูไม่เอาอ่ะกูโกหกไปวันๆกูเข็ดแล้วหลังจากนี้ไปใครอย่ามาใช้คำว่าประชาชนกับกูอีกเพราะมันมีพรรคประชาชนแต่กูไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในนั้นของพรรคประชาชนหลังจากนี้ให้เรียกกูว่าประชาชีเพราะกูไม่อยากเป็นประชาชนผมในก้าวอ่ะปักเก้าไกลที่ว่าตกอยู่ปักกันไปตั้งชื่อปักไม้เลยอ่ะชื่อพรรคประชาชนผมว่ามึงไปเปลี่ยนซะอย่าตั้งกูไม่ใช่ประชาชนของมึงเข้าใจมั้ยเดี๋ยวก็ตั้งมีตั้งไมโลกีหลานเรียงเลยที่ไม่ใช่ประชาชนของมึงประชาชนของมึงที่เรียกหลานเรียงเรื่องมาจากกี่เรียงเลยประชาชนเหงาประชาชนประชาชนมาตั้งเป็นชื่อปักตั้งชื่อปักเอิญกาวกากก็ได้อะไรก็ได้ไปตั้งซะให้กูถามพวกมึงหน่อยดิอุดมการณ์ของพวกมึงคืออะไรกันแน่วะที่พวกมึงบอกว่าจะเปลี่ยนแปลงประเทศเปลี่ยนแปลงประเทศพวกมึงจะเปลี่ยนแปลงอะไรวะสิ่งที่พวกมึงแสดงออกมาในประชาชนรับรู้เนี่ยเห็นอยู่อย่างเดียวที่มันโดดเด่นน่ะก็คือแก้ไขมาตรา112ยกเลิกมาตรา112แล้วก็นิรโทษกรรมให้พวกพ้องน้องพี่ที่กระทำผิดที่ไปละเมิดมาตรา112เนี่ยมันเห็นอยู่อย่างเนี้ยนะบริบททั้งหมดมันออกมาอย่างเนี้ยแล้วจะให้ประชาชนลากหญ้าอย่างพวกกูนี่เข้าใจได้อย่างไรคำว่าเปลี่ยนแปลงของพวกมึงอ่ะถ้าไม่ใช่เปลี่ยนจากระบบนายกรัฐมนตรีให้เป็นระบบประธานาธิบดีอ่ะใช่ไม่ใช่มันจะให้ประชาชนอย่างพวกกูเข้าใจได้อย่างไรนี่แหละสิ่งที่พวกมึงบอกว่าจะเปลี่ยนแปลงถ้าหากว่าพวกมึงคิดอย่างนี้นะกูว่าวุ่นวายถึงมึงจะมาในนามพรรคใหม่มันก็วุ่นวายมึงไม่มีวันได้เกิดในพื้นแผ่นดินนี้ถ้าชุดความคิดอย่างนี้มึงชูขึ้นมาเป็นนโยบายแต่มึงไม่มีวันได้เกิดอัปเดตช็อคต่อไปที่จะตามมาคือปปช.เขาจะลงดาบพวกมึงประหารชีวิตทางการเมืองของพวกมึงเนี่ยตลอดชีวิตชุดความคิดแบบนี้ไม่มีใครเข้าไว้หรอกมันจะนำพาประเทศไปสู่ความวุ่นวายแหมตั้งชื่อพรรคใหม่เป็นพรรคประชาชนเอาชื่ออื่นก็ได้กูคนนึงเราไม่อยากเป็นพรรคประชาชนไม่อยากเป็นประชาชนของพวกมึงกูเป็นประชาชนของพระราชาไม่ต้องมาให้ได้ยินเลยนะพรรคที่ชื่ออะไรอ่ะพรรคแอปเปิลพรรคมังคุดละมุดพุทธาลำไยมะเฟืองมะไฟก็ไปเอาชื่อมาสิแหมพรรคประชาชนเพื่อประชาชนมึงไม่ได้ทำเพื่อประชาชนจริงหรอกมึงทำเพื่อใครอ่ะประชาชนที่ไหนอ่ะถ้ามึงทำเพื่อประชาชนจริงๆอ่ะมึงก็ทำไปตั้งนานแล้วอย่ามาอ้างขอร้องอย่ามาอ้างแหมพรรคประชาชนเพื่อประชาชนอู้มันไส้เกียดขี้หน้าจริงๆเลยอุ๊ยอะไรก็ไม่รู้ใครไม่ชอบอดีตนายกทักษิณก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเก่งกว่าท่านมันไม่มีดีแต่โม้ผลงานโชว์เหนือท่านยังไม่เห็นนี่ประเทศเงินตาหาไม่เป็น
เมื่อชนเห็นทักษิณจึงยินดีช่องนี้เพื่อไทยถึงแม้พวกมึงจะบอกว่าเพื่อใครก็ตามไม่ชอบเลื่อนผ่านไม่ชอบเลื่อนผ่านอย่าโง่ให้กูสอนเข้าใจตรงกันนะความจริงพรรคก้าวไกลเนี่ยครับไม่ควรจะเปลี่ยนชื่อมาเป็นพรรคประชาชนหรอกนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรเหมาะสมกับบุคลิกของพรรคคุณเลยพรรคของคุณน่ะควรจะตั้งชื่อพรรคว่าพรรคคอเซ็นเตอร์จะเหมาะสมสักกว่านะครับเพราะว่าหลอกเอาเงินประชาชนหลอกเอาเงินบริจาคแม่งไม่ต่างอะไรกับแก๊งคอเซ็นเตอร์เลยพรรคนี้นะกลับไปเปลี่ยนใหม่นะยังทันอยู่ไอ้พรรคใหม่พรรคอะไรอ่ะไอ้พรรคที่เขายุบไปแล้วมันตั้งใหม่อ่ะชื่อพรรคอะไรพรรคประชาชนเนี่ยเหรอโอ้ต่อไปนี้ไอ้พรรคนี้นะไม่ต้องมายุ่งกับกูแล้วนะไม่ต้องมาไม่ต้องมาหากูเลยไม่ต้องเดินตามบ้านไม่ต้องมาแจกใบปลิวหรือไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาโฆษณากูจะไม่ฟังเด็ดขาดว่าพวกมึงโฆษณาว่าอะไรกูจะไม่ยุ่งไม่ฟังแต่มึงอยู่ตรงนั้นแหละมึงรอกูอยู่ตรงนั้นแหละมึงไปเลือกตั้งที่ไหนมึงรออยู่ในตรงนั้นเลยมึงเอารูปมาแปะไว้ในคูหาเลยว่าเป็นพรรคมึงนะมึงให้คนนั้นคนนี้เข้ามานะแล้วมึงมีตัวแทนคนนั้นคนนี้นะเดี๋ยวกูจะเดินไปนะหรือกูจะขับรถไปแล้วก็ไปเสียเหงื่อเสียน้ำมันเสียอะไรไปเลือกมึงเองกูจะไปเลือกมึงนะมึงอยู่เฉยๆมึงอยู่นิ่งๆตรงนั้นเลยไม่ต้องสายกระดอมาเลยนะกูจะไปเลือกมึงกูเลือกมึงแน่มึงอยู่ข้างกูกูขอลาออกจากความเป็นประชาชนแล้วเด้อขันพรรคที่มันถูกยุบขันพรรคกอไก่กู้ๆขอไก่กักๆมันถูกยุบแล้วมันเกิดตั้งพรรคใหม่ว่าพรรคประชาชนอันกูบ่อยากเป็นส่วนหนึ่งของพรรคอันขอไก่ขอกากูไก่กูกานี่เลยเพราะฉะนั้นกูเลิกเป็นประชาชนแล้วนะกูเลิกเป็นประชาชนแล้วกูไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งหรือไม่อยากสิไปขอไก่คนพวกนี้เลยอยู่คนละโลกซะนะคือพวกมึงเป็นประชาชนกันไปเบอร์ซักกูจะไม่เป็นประชาชนแล้วกูจะเป็นพระสงฆ์นิกรของพระราชานะพวกซื้อเป็นซะอู้ยคำว่าประชาชนอย่ามาเอิ่นกูเด้อถ้าใครเรียกคำว่าประชาชนแสดงว่านั่นไม่ได้เรียกกูกูไม่ได้ยูมีส่วนเกี่ยวของกับประชาชนโอเซ่ตามนั่นแหละพรรคประชาชนอีหยังเออถ้าเป็นว่าพรรคประชาชนน่ะกูจะเสื้อส้นหนาส้นหลังตำหนาตำหลังว่าตำหนาตำหลังเออคิดจะล้มเลิกม.112คิดจะปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงสันดานขดพอขดแม่สู้สักวันเออถ้าพวกมึงคิดดีต่อพระมหากษัตริย์แต่พวกมึงไม่ผิดหรอกมีใครทำอะไรขดพ่อขดแม่มึงด้วยมึงจะเอิ่นกูว่าประชาชนหรือพรรคประชาชนบ่เกี่ยวกับกูเด้อสวัสดีครับพี่น้องชาวเดอะเลด FC เพื่อไทยทุกท่านครับก่อนอื่นวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าพรรคคนใหม่ของพรรคก้าวไกลเดิมซึ่งจะพาสสไปอยู่พรรคประชาชนนะขอแสดงความยินดีกับสสเท้งรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณใหม่สิริกัญญาตันสกุลเนื่องจากตอนแรกก็เป็นคันดิเดตหัวหน้าพรรคแต่สุดท้ายตอนหลังพลิกโผก็ยอมรับครับคุณหมายก็คุณหมายต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเงินมันสามารถซื้ออะไรก็ได้ฮะอันนี้มันปฏิเสธไม่ได้จริงคุณหมายผมก็เห็นใจคุณหมายนะแต่ยังว่าคุณหมายมีเงินน้อยเบี้ยน้อยหอยน้อยก็ต้องลำบากหน่อยอย่างคุณเท็กก็เป็นเศรษฐีเขามีทรัพย์สินเป็นร้อยล้านเขาก็ต้องเอาเงินเป็นที่ตั้งก่อนเพราะที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลเนี่ยคุณธนาธรเนี่ยไปหยิบคุณพิธามาขัดตาทับแล้วพิธาไม่มีเงินนะก็ต้องลำบากคุณธนาธรอยู่คนเดียวไงก็ต้องใช้เงินคุณธนาธรเนี่ยแล้วช่วยอะไรก็พิธาก็ช่วยอะไรพรรคไม่ได้เยอะแต่พิธาเนี่ยมีดีตรงที่ว่าสามารถดึงคนเรียกคนได้เรียกมวลชนได้แต่ก็คงไม่เป็นที่พอใจของคุณธนาธรเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเอามาขัดตาทับแต่มาดังของคุณธนาธรนั่นคงเป็นการที่แบบเขาคงไม่ชอบพี่หน้าเท่าไหร่อ่ะเป็นธรรมชาติจากหัวหน้าร.ป.ภ.เขาไปเอาเป็นหัวหน้าพรรคเนี้ยธรรมดาก็สำหรับคุณเท้งก็เห็นแฟนคลับบอกว่าเป็นแม่ทัพคนใหม่ผมต้องบอกนี้ฮะคุณเท้งเนี่ยไม่ใช่แม่ทัพหรอกฮะเป็นเบี้ยในกระดานให้คุณธนาธรเดินเหมือนคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นั่นแหละไม่ได้เป็นแม่ทัพอะไรหรอกเขามาขัดตาทัพเฉยๆรอวันคุณธนาธรกลับมา
มันไม่ได้มีอะไรใหม่หรอกผมบอกเลยในพรรคก้าวไกลก็แค่คุณเท้งอาจจะมีเงินในช่วงนี้ก็เอามาช่วยหาค่าใช้จ่ายกันหน่อยเพราะอย่างที่บอกแล้วฮะพรรคมันก็ต้องใช้เงินไม่มีในทุนไม่มีเจ้าของไม่มีอยู่จริงเจ้าของพรรคตัวจริงก็คุณธนาธรนั่นแหละเขาอยากทำอะไรก็ได้อย่างคุณพิธาเนี่ยดีนะคุณไอทีวีรอดแต่สุดท้ายก็มาตายไม้สองดาบสองดาบสามโดนซ้ำอยู่นะอย่าไปดังเยอะนะต้องมาฝากบอกคุณเท้งด้วยนะอย่าไปดังเยอะดังเยอะเดี๋ยวก็มีปัญหาโดนเส้นทางการเมืองก็ไม่รุ่งนะก็ยอมเป็นหมากให้เขาเดินไหมครับคุณเท้งยอมเป็นหมากให้คุณธนาธรเขาเดินเขาชี้ไปทางไหนเขาผลักไปทางไหนเขาไปตามที่เขาบอกนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพรรคประชาชนด้วยนะครับขอบคุณมากครับหลังชมแล้วครับผมนะครับขอบคุณคลิปนี้ทุกคลิปครับของพี่น้องประชาชนที่ออกมาแสดงความคิดความเห็นตรงนี้ครับผมอยากจะบอกว่าผมนั้นนะครับไม่ใช่ว่าทำเฉพาะออกมาด่าทอรัฐบาลนะครับไม่ใช่เอาแต่เฉพาะผู้ที่ด่าทอรัฐบาลนั้นมาออกสื่อของผมผมก็บอกแล้วครับว่าผมไม่ได้อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผมไม่ได้อยู่สีไหนนะครับรัฐบาลไหนหรือนักการเมืองคนไหนบริหารดีทำเพื่อพี่น้องประชาชนจริงๆผมก็ชมครับแต่รัฐบาลไหนทำแล้วเอาแต่ผลประโยชน์ผมก็ไม่ชมนี่แหละครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่ามันต้องเห็นประชาชนนั้นเป็นหลักส่วนเรื่องราวนี้ครับผมนะฮะของพี่น้องประชาชนที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องจริงของเขานะครับนะฮะตั้งชื่อพรรคประชาชนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ว่ามันก็ถูกใจสำหรับด้อมส้มนะมันถูกใจครับแต่ว่าคนที่เขาไม่ได้เลือกพรรคก้าวไกลนะครับอนาคตไกลอนาคตใหม่นะครับและพรรคประชาชนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะออกมาพูดนะครับผมถึงบอกว่าประชาชนเขาไม่ได้ต้องการให้พรรคก้าวไกลนะฮะก้าวไกลหรือประชาชนนั้นมาแก้ไขม.112ส่วนใหญ่เลยบอกตรงว่าเขาไม่ต้องการให้คุณมาแก้ไขม.112หรอกนะฮะเขาให้คุณมาแก้ไขเศรษฐกิจบ้านเมืองสิ่งที่คุณพูดหาเสียงอะไรทุกอย่างนั้นนะฮะเรื่องราวของแก้ไขเศรษฐกิจของบ้านเมืองเขาอยากให้คุณมาแก้ไขตรงนี้แต่คุณก็ยังยันเพดานที่จะแก้ไขม.112ทั้งที่แก้ไขม.112แล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับการบริหารอะไรนั่นเลยครับคุณก็บอกว่าก็เพราะว่าเบื้องบนนู่นแหละนะเป็นคนที่เซ็นอนุมัติให้มีการรัฐประหารทำให้ประชาธิปไตยมันไม่เกิดผมอยากจะบอกว่าอยากจะถามก็ว่าเขาเซ็นให้มารัฐประหารพรรคของพวกคุณเหรอถามแค่นั้นเองครับเขาไม่ได้มาเซ็นให้มารัฐประหารพรรคของพวกคุณเลยสิ่งที่คุณโดนก็เพราะว่าคุณนั้นจะล้มล้างการปกครองยังไงล่ะดังนั้นต้องคิดให้เยอะๆครับต้องคิดให้เยอะๆอย่าไปโทษแต่คนอื่นเขาตอนนี้ด้อมส้มหลายๆคนนั้นก็ออกมาฟาดฟันออกมาด่าทอเช่นกันครับว่าควรที่จะสำนึกได้แล้วนะสิ่งที่ประชาชนเขาเลือกเขาไม่ได้ต้องการให้คุณไปยุ่งเกี่ยวกับสถาบันประชาชนเขาเลือกให้คุณนั้นมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของบ้านเมืองปากท้องของพี่น้องประชาชนแต่คุณก็ยังดื้อดึงที่จะแก้ไขม.112ให้ได้นะมันเป็นอะไรที่ว่ามันถึงเวลาแล้วมั้งที่คุณนั้นจะต้องคิดได้วันนี้นะครับเชื่อเลยครับอีกไม่ถึงปีเนี่ย40ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยนะฮะพรรคประชาชนเนี่ยนะยังไงก็กระเด็นหัวหน้าพรรคคุณเท้งเนี่ยแล้วก็สิริกัญญาเนี่ยยังไงก็กระเด็นครับเพราะว่าพวกคุณนั้นไปเซ็นอนุมัติการที่จะล้มล้างการปกครองนะเอาละสิ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับการเมืองวันที่16นี้ก็ได้รู้ว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเอาละฮะขอบคุณมากที่รับชมรายการข่าวโลกรู้ต้องรู้วันนี้ผมตั้มนักวิทยาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ